สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษกนัดฟังคำพิพากษาคดีที่นายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอนางชุมาพรแต่งเกลี้ยงตัวแทนกลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอกและนายอรรถพลบัวพัฒน์หรือครูใหญ่แนวร่วมคณะราษฎรเป็นโจทยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสำนักนายกรัฐมนตรีกองบัญชาการกองทัพไทยกระทรวงการคลังและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นจำเลยที่ 1-6 เรื่องละเมิดขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนประกาศข้อกำหนดในมาตรา9ตามพรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน2548เรียกค่าเสียหายจำนวนทุนทรัพย์ 4.5 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5นับแต่วันฟ้องคำฟ้องสรุปได้ว่าโจทก์ทั้ง3ถูกดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันฝ่าฝืนข้อกำหนดพรก.ฉุกเฉินและประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบจากการร่วมปราศัยในการชุมนุมของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเมื่อวันที่24มีนาคม2564ซึ่งข้อกำหนดและประกาศดังกล่าวเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทำให้โจทก์ทั้ง3ได้รับความเสียหายจึงขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนประกาศดังกล่าวให้จำเลยที่ 3-6 ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ตามฟ้องและให้สตช.จำเลยที่6ลบล้างประวัติอาชญากรแก่โจทก์ทั้ง3ศาลวิเคราะห์แล้วเห็นสมควรวินิจฉัยประการแรกก่อนว่าจำเลยที่1ในฐานะนายกรัฐมนตรีมีเหตุต้องออกข้อกำหนดและจำเลยที่2มีเหตุต้องออกประกาศตามฟ้องเพื่อบังคับใช้ในสถานการณ์ดังกล่าวหรือไม่ก่อนเห็นว่าโจทก์ทั้ง3อ้างว่าการออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพรก.ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ฉบับที่15ลงวันที่15ธันวาคม2563ของจำเลยที่1และการออกประกาศหัวหน้ารับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงเรื่องห้ามการชุมนุมทำกิจกรรมมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการระบาดของโควิด-19 ของจำเลยที่2เป็นบทกฎหมายละเมิดและริดรอนสิทธิเสรีภาพของโจทก์ทั้ง3รวมถึงประชาชนที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและกติการะหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีโดยเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็นบุคคลที่มารวมตัวกันเป็นการชั่วคราวในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา4บัญญัติรับรองไว้ว่าบุคคลทุกคนย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธแต่เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธดังกล่าวไม่ใช่เสรีภาพที่มีการรับรองและคุ้มครองไว้อย่างสมบูรณ์เด็ดขาดหากแต่รัฐสามารถจำกัดเสรีภาพดังกล่าวได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยกำหนดเงื่อนไขไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา44วรรค2ว่าการจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธจะกระทำไม่ได้เว้นแต่โดยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยสาธารณะความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นโดยรัฐธรรมนูญมาตรา26วรรค1บัญญัติว่าการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพด้วยวรรค2บัญญัติว่ากฎหมายตามวรรค1ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจงพรก.ฉุกเฉินมีเหตุความจำเป็นของการประกาศใช้ว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและบัญญัติ ด้วยว่าพระราชกำหนดนั้นยังมีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเมื่อสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังเป็นเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นกระทบต่อความปลอดภัยของสาธารณะเหตุดังกล่าวยังไม่คลี่คลายอันถือเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินจำเลยที่1และ2จึงมีอำนาจออกข้อกำหนดตามความในมาตรา9ฉบับ15และประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในแต่ละฉบับในกรณีมีความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงโดยเร็วหรือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้นอันเป็นการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแรงเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงโดยเร็วภายใต้เงื่อนเวลาหรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดในพื้นที่และตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเพื่อไม่ให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุโดยไม่ปรากฏว่ามีเจตนากลั่นแกล้งโจทก์ทั้ง3แต่พฤติการในการชุมนุมรวมตัวกันของโจทก์ทั้ง3อาจก่อให้เกิดการระบาดของโรคติดต่อไม่มากก็น้อยอันเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์ของรัฐกรณีนี้อาจถือได้ว่าการชุมนุมของโจทก์ทั้ง3มิได้เป็นไปโดยสงบพยานหลักฐานของจำเลยทั้ง6มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ทั้ง3ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการออกข้อกำหนด
และประกาศดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาโดยการระบาดของโควิดและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและข้อมูลหลักฐานทางการแพทย์แล้วและตามเนื้อความแห่งข้อกำหนดและประกาศดังกล่าวไม่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพเกินความจำเป็นและเกินสมควรแก่เหตุไม่ขัดต่อหลักความชัดเจนแน่นอนและคาดหมายได้ของการกระทำของรัฐไม่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองและการรักษาอำนาจทางการเมืองของจำเลยที่1ร่วมกับจำเลยที่2จึงรับฟังได้ว่าข้อกำหนดที่ออกโดยจำเลยที่1และ2ตามฟ้องชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของโจททั้ง2เมื่อฟังได้ว่าการออกประกาศและข้อกำหนดดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้วการกระทำของเจ้าพนักงานในสังกัดจำเลยที่6จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายจึงไม่เป็นการกระทำที่ละเมิดต่อโจททั้ง3เช่นกันจึงไม่มีเหตุจะเพิกถอนข้อกำหนดและประกาศดังกล่าวและไม่มีเหตุให้จำเลยทั้ง6ต้องรับผิดต่อโจททั้ง3กรณีนี้จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในประเด็นอื่นอีกต่อไปเพราะไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงคดีพิพากษายกฟ้องและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ